หากทีมชาติไทยเข้ารอบเราอยู่โถไหนรอบหน้าอู้ยเอาดีเอาดีเปิดเผยเลยนะครับว่าวันนี้จัดเต็มเกมลุกใส่เต็มที่ต้องการประตูและไม่เสียประตู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับหากทีมชาติไทยเปิดเกมลุกเต็มที่ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิพง์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพโงพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฮึกเขิมฮึกเหิมฮึกเขิมนั่นเองนะครับทีมชาติไทยจเจอกับสิงคโปร์ครับและเป็นนัดสุดท้ายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2ถ้าหากว่าเราผ่านรอบนี้ไปได้นะครับแน่นอนแล้วครับโอ้โหมีอีกหลากหลายแมตช์นะครับให้กับทีมชาติไทยได้ลงสนามกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาไล่เรียงน,นะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าหากว่าคุณร้อนรนใจนะครับนี่ฮะติดแอร์ได้เลยนะครับแอร์แคริเรรอเอร์คัพเนะครับทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่า ขั้นสุดของความทนนะครับทนต่อทุกสภาวะเลยนะครับทุกท่านครับทุกสภาวะอากาศนะครับคอปเปอร์คอยให้คุณใช้งานได้นานกว่านะครับทนจนกล้ารับประกันนะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์นานสูงสุด10ปีนะครับรับประกันอะไหล่นานสูงสุด5ปีฟรีค่าแรงอีก3ปีนะครับซื้อได้เลยนะครับที่ c a r r i e r o f f i c i a l Shop นะครับก็มีทั้งช h อป e ี Lazada นะฮะตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c a r r i e r t h a i l a n d .com หรือว่า Carrier ไทยแลนด์ Thailand, นั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับอะแต่ว่าข่าวดียังไม่หมดวันนี้แจกกันต่อเดี๋ยวประกาศอันนี้ฟรีนะครับฟรีครับทุกคนนะฮะแจกตั๋วดูบอลทีมชาติไทย ฟรี6ใบนะครับ3รางวัลรางวัลสอที่นั่งนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ส่งหลักฐานนะครับที่ Facebook ทาง Inbox แคปหน้าจอส่งดูว่าคุณกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วนั่นเองนะครับ11โมงเดี๋ยวประกาศนะครับและส่ง QR Code คให้เลยนั่นเองนะครับ3รางวัลนะครับอ่ะตรงนี้ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับมาถึงทีมชาติไทยนะครับวันนี้ที่จะต้องพูดนะครับหากทีมชาติไทยเข้ารอบ เราอยู่โถไหนรอบหน้าอู้หูยเอาดิเอาดิคือถ้าดูกันแล้วเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่เลี้ยงให้เลยนะครับถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเรามันจะถ้าเข้ารอบนะเราพูดถึงเข้ารอบเลยนะครับมันจะมีทั้งหมด6โถนะครับและ3กลุ่มนะครับมันก็จะแบ่งเป็น18ทีมนะครับ 6, 6 6 6นะครับโถมันมี6โถเนี่ยโถที่1เนี่ยมันจะมีญี่ปุน่นอิหร่านหรือเกาหลีใต้ออสเตรเลียนี่แหละคือคำถามที่บอกว่าทำไมเกาหลีใต้ที่จะต้องชนะ ทางด้านของออสเตรเลียให้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าการที่ทีมชาติเกาหลีใต้ชนะเขาจะอยู่โถหนึ่งแต่ถ้าหากว่าทางด้านของเกาหลีใต้แพ้จะหล่นมาอยู่โถสอและออสเตรเลียสลับกันนั่นเองนะฮะโถสองก็จะเป็นอ่ะมีเกาหลีใต้หรือออสเตรเลียกาตาซาอุดิอาระเบียนะครับโถาสามครับอิรัก อุซเบกิสถาน UAE นะครับโถ4สครับจอแดนโอมานบาเรนและไทยนี่แหละครับจะอยู่ในโถที่5นะครับก็คือทีมชาติไทยกับจีนถ้าหากว่าใครได้เข้ารอบจะอยู่โถนี้มีปาเลสไตน์คิร์กิสสถานและโถสุดท้ายจะเป็นเกาหลีเหนือเวียดนามหรืออินโดนะครับแล้วก็อินเดียคูเวตอัฟกานิสถานก็ไล่เรียงกันไปตามนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทุกโถนะฮะมีความสําคัญทีมชาติไทยของเรานะฮะก็ ต้องบอกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าหากว่าเข้ารอบไปก็อยู่ในโถที่5ดีกว่าโถาที่6นะเรายังมีโอกาสเนี่ยเจอเวียดน,นามหรืออินโดนะครับและโถที่4เนี่ยก็พอได้นะครับโถที่3ก็พอได้นะครับไปลุ้นโถ1โถ 2, 2เพราะฉะนั้นโอกาสยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าหากว่าเราเข้ารอบในวันนี้นะครับส่วนเรื่องความโชคดีก็มีต่อเนื่องนะทีมชาติ ทีมชาติสิงคโปร์โค้ชเขาเนี่ยอาจจะโชคร้ายนะแต่ของเราโชคดีครโค้ชเขาเมีอาการป่วยนะครับป่วยไปก็ไม่สามารถที่จะคุมแข่งข้างสนามได้นะครับก็เป็นโควิดอติดโควิดนะครับโชคร้ายนะครับแต่ของเราฟูลทุกคนเต็มทุกคนนะครับแต่เขามีข่าวสารว่าเขาจะทุ่มเงินประมาณ500ล้านบาทไทยนะครับหรือว่าประมาณ1้อยล้านหยวนเนี่ยแบบ,แ,บบแบบเหมือนแบบให้สนับสนุนนะครับทีมชาติจีนถ้าหากว่าชนะเกาหลีใต้ได้ไดถ้าชนะนะ โอ้โหอย่างโหดเลยแต่ว่าเงินหนาจริงๆนะฮะก็ต้องยอมรับในส่วนของตรงนั้นไปแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับซึ่งมาซาตะอิชิอิเขาก็เปิดเผยอ,อยู่แล้วว่าจัดเต็มนะฮะอ,อิชิอิเนี่ยเปิดเผยเลยนะครับว่าวันนี้จัดเต็มเก,ม,เกมลุกใส่เต็มที่ต้องการประตูและไม่เสียประตูโอ้โหคิดดูนะครับว่าต้องการประตูแล้วไม่เสียประตูเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนครับทุกคนฮะถ้าทําได้นะ เออเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าลองมาเดาใจอิชิอิกันขำๆดีกว่านะครับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับหากทีมชาติไทยเปิดเกมรุกเต็มที่โอ้มาสิครับปกติแล้วเนี่ยทีมชาติไทยจะเล่น4141หรือ442หรือว่า4231แต่ถ้าอิชิอิเขาพูดว่าเขาจะจัดเต็มใส่เกมลุกเนี่ยโดยที่แบบเต็มจริงๆนะ ผมว่าจะต้องเป็น43 3สใส่สนั่น่ะนะฮะยังไงหลัง4ี่อยู่แล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือการที่ให้ทีมชาติไทยเล่นลูกเซตพีดในการมงถ้าเล่นลูกแบบนี้เนี่ยเน้นหลังสูงแน่นอนครับทั้งป้องกันเกมรุกของสิงคโปร์ที่จะบอลเพราะสิงคโปร์เล่นบอลแบบโยนอยู่แล้วนะครับป้องกันลูกบอมนะครับแถมเราเวลาขึ้นไปเติมลูกโมงได้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าสําคัญมากๆและข่าวดีก็คือปฏิวัติคาใหม่ ตอนนี้สมบูรณ์มีไม่มีปัญหาซ้อมปกตินะครับสามารถที่จะยืนตัวจริงได้อยู่ที่อิชิอิแล้วแหละว่าจะใช้ไหมนะครับแต่ผมว่าถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาน่าจะใช้เป็นตัวจริงนะครับสําหรับทางด้านของปฏิวัติคำใหม่นะฮะไม่มีปัญหาแล้วก็ ไม่น่าจะเจอเกมที่ยากแต่ว่าถ้าฝนตกไม่แน่เหมือนกันฝนตกก็ไม่แน่แต่ผมว่าถ้าเขา,เขาสมบูรณ์อยากให้ใช้ปฏิวัตินะมั่นใจกว่านะครับขณะที่แผงหลังครับมี4คนแน่นอนทีระทรบุญม,มาทันลูกเซตพีทเราได้เห็นแน่นอนจะเปิดเข้าไปเออเปิดเข้าเปิดออกเปิดเอ,อยิงฟรีคิกได้หมดผมว่าทีระทรจะมีบทบาทมากๆนะฮะสำหรับลูกนิ่งเพราะเรา เท่าที่เราเห็นมาเนี่ยในหลีกเนี่ยนะครับนี่คือท็อปแอซซินะครับของอไทยหลีกด้วยอายุขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับทีละทอนบุญมาทันขณะที่ทางด้านขวาก็เป็นเอ่อคิงเซฟนะฮะโอ้วันนั้นเห็นเขาพูดกันนะครับทางด้านขวานเนี่ยเติมสนั่นเหมือนกันนะนอกเหนือจากนิโคลัสมิคาสันที่มีการบาดเจ็บผมว่าเขาก็ทดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมนะเขาก็เล่นในสไตล์ของเขาแล้วก็กล้าเลี้ยงกล้าไปกล้าตะลุย ขออย่างเดียวให้ทุกอย่างเป็นใจสนามเรียบเนียนกิฟฝนไม่ตกนะฮะถ้าหากว่าฝนตกมันต้องเปลี่ยนแท็กติกมันต้องโยนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นที่มาว่าถ้าหากว่าต้องมีเกมโยนหรือป้องกันลูกกาอากาศเนี่ยอาจจะเป็นทนายของดอลเลาะเนี่ยเอียสดอลเลาะลงมานะครับเพราะว่าได้หมดนะครับ ลูกมงกลางอากาศแท็กเกิลหนาตันทําประตูตรงนี้สำคัญมากๆจับคู่กับสุพัน์ทองส่งนะครับน่าจะได้เห็นทั้งคู่กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่อิชิอิแหละนะฮะอันนี้ก็ สไตล์เปิดเกมบุกอะลุกทุกตำแหน่งอะกองกลางไม่จําเป็นต้องยืนกลางรับคู่นะผมมองนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการชัยชนะมากๆต้องการประตูเนี่ยนะครับเปิดครับต้องเปิดไม่ใช่ว่าเออเปิดอย่างมีวิธีนะไม่ใช่ว่าแบบบ้าบอเปิดตะบี้ตะบันนะครับวีรเทพป้อมพันอยู่ตรงกลางตัวรับคนเดียวแล้วคอยให้สารัตคอยหมุดลงมาเพราะว่าเกมแรกเนี่ย สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลงต่อนะฮะแบบนี้อยากเห็นต่อเนื่องเลยนะครับยิงไกลจังหวะล็อกมาแล้วให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าบาลานซ์ดีมากๆส่วนชนาทิพย์สงศสินชนาทิพย์สงศสินวันนี้พร้อมแล้วในการลงสนามโอ้โหแทงทะลุช่องหมุนม้วนให้ใจนะฮะเราจะได้เห็นทุกรูปแบบของชนะทิพย์สงสินคนมันอยากเล่นคนมันอยากยิงคนมันกระหายนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เห็นกันแน่ นะครับในขณะเดียวกันจัดหนักจัดเต็มเกมลุกครับสุขพโชคสารชาติ no comment ครับพร้อมสุดๆพร้อมกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับโอ้โหจะอินเวิร์สเข้ามานะครับแล้วปัน่นโะค้งๆนะฮะตัดในปัน่นโค้งๆออกนอกยิงยัดเสาแรกหักข้อกลับมาพุ่งมงเห็นทุกลูกอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมมีทีละสิ์ด้วยสุภโชคสามารถเปิดโค้งๆย,ย้อยๆให้ทีละสินมงได้นะครับแล้วก็มีสุพนัตคอยสนับสนุนเกมรุกอยู่ทางด้านริมเส้น นึกถึงใครไม่ออกนึกถึงความเร็วของสุพนัทครับชนาทิพย์แทงแทงแทงเขาไม่จําเป็นต้องยิงไงเขาหักข้อกลับมาหรือพี่มุ้ยคองบอลโฮไว้แล้วพลิกแล้วเทินแล้วก็จ่ายให้กับสุพนัทก็เห็นมาแล้วในเกมแรกนะครับที่เจอกับสิงคโปร์และก็สุดท้ายธีรศินแดงดาไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมใช้เลยทันทีเพราะเรายังมีทั้งสุภชยัยท้าหายเจ็บฟรองนะฮะประเมศตอัจฉิยลเราใส่ให้เต็มปอดใส่ให้เต็มที่จัดให้หนักจัดให้เต็มนะครับทีมชาติไทย มีชัยแน่นอนและที่สำคัญครับจุดซุนซับเบลแล้วก็นิโคลัสมิเคิลสันจะไปที่สนามไปชมด้วยหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยมันจะโอเคแล้วมันก็จะสามารถเข้าสู่รอบถัดไปให้ได้นะครับนี่คือความหวังสุดๆเลยนะครับเราก็อยากให้มันทําได้จริงๆนะครับอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสกหลักฐานที่ Facebook ของเราในอินบ็อกซ์นะครับตั๋ว6ใบเดี๋ยวประกาศช่วงเช้า11โมง12เที่ยงอะไรเงี้ยไม่เกินนะฮะส่ง QR Code คให้แล้วท่านก็ไปดูช่วงทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับแ i r c a r r i e r Copper ทนทานคุ้มค่าดูแลนานกว่าขั้นสุดของความทนทนต่อทุกสภาวะอากาศด้วย Copper c o p เ e อร์คอยให้คุณใช้งานได้นานกว่านั่นเองนะครับทนจนกล้ารับประกันนะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน อะไร5ปีแล้วก็ฟรีค่าแรงอีก3ปีก็ติดตามได้ที่ Facebook Career Thailand นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามกันด้วยกด Like กดแชร์ e กด Subscribe ลาไปก่อนสวัสดีครับ